จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะการที่เบต้าแคโรทีนหรือการที่เรากินผักและผลไม้ซึ่งมีเบต้าแคโรทีนจำนวนมากเป็นระยะเวลานานติดต่อกันหลายวันมากกว่า1สัปดาห์นะคะก็สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ผิวเปลี่ยนสีได้แต่ส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกส่วนของร่างกายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือตามผิวหนังชั้นนอกชั้นของที่ใครอะค่ะก็จะมองเห็นง่ายซึ่งภาวะนี้นะคะเราเรียกกันภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าร่างกายของเราได้รับเบต้าแคโรทีนเกินค่ะหรือศัพท์ที่เราเรียกกันก็คือไฮเปอร์แปลว่ามากนะคะไฮเปอร์แคโรทีนีเมียค่ะก็แปลว่าร่างกายของเราได้รับเบต้าแคโรทีนมากเกินไปแต่ไม่ต้องตกใจนะคะภาวะนี้ไม่ได้ทำอันตรายให้กับร่างกายของเราแค่ทำให้ผิวบางส่วนของเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีส้มมากน้อยนะอาจจะไม่ถึงสีของฟักทองค่ะขึ้นอยู่กับผิวของเรานะคะทีนี้เราต้องตกใจไหมถ้าหากว่าเรามีผิวหนังที่เป็นสีเหลืองแบบนั้นนะคะข้อหนึ่งตกใจไว้ก่อนเลยว่าร่างกายของเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรแน่นอนทำไมอยู่ดีๆเป็นสีเหลืองขึ้นมาได้นะคะก็ให้เราคิดอยู่ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรมี2 อย่างให้ชวนคิดค่ะอย่างแรกเราได้รับเบต้าแคโรทีนมากเกินไปตามที่สื่อโซเชียลเขาลงกันให้เห็นบ่อยๆหรือเปล่าอย่างที่2ก็คือเราเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีในร่างกายของเราไหมซึ่งส่วนใหญ่คือโรคจากตับค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าอย่างปลอดภัยเลยก็เปลี่ยนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าที่สันแก้มข้างๆแก้มหรือจมูกค่ะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสีเหลืองอยู่ในลูกตาสีขาวของเรานะคะเราต้องชวนคิดฉุกคิดเลยนะคะว่าร่างกายของเรามีการทำงานที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะสำคัญซึ่งเป็นสถานที่เก็บวิตามินเอไว้นั่นก็คือตับของเรานั่นเองและสำหรับผู้ที่เป็นผิวสีเหลืองทองไปแล้วนะคะกลุ้มใจกลัวเพื่อนทักว่าเธอไปทาขมิ้นมาหรือเปล่านะคะก็พี่แบบบอกใจเย็นๆค่ะแค่เราลดปริมาณลงไปนะคะเพียงแค่ 4-6 สัปดาห์เท่านั้นผิวของเราจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะเบต้าแคโรทีนอย่างเดียวนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเปลี่ยนสีมะเขือเทศแตงโมซึ่งมีสารไลโคปีนคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือเราจะเรียกชื่อของเขาว่าไฮเปอร์ไลโคปีนีเมียคล้ายๆกับการที่เรากินเบต้าแคโรทีนมากเกินไปนะคะก็จะมีผิวส้มๆแดงๆบางครั้งถ้าเกิดเข้ามาแบบเท่าๆกันก็จะดูสวยงามแต่บางทีตรงนี้แดงอีกตัวเป็นผิวเดิมของเราก็อาจจะไม่สวยได้นะคะดังนั้นค่ะพี่แววขอแนะนำเลยนะคะการกินอาหารหลัก5หมู่กินผักผลไม้ให้หลากหลายเป็นการตอบโจทย์ในยุคโควิดและทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีไม่ทำร้ายอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราค่ะสรุปเรื่องนี้ชัวร์นะครับสามารถแชร์ต่อได้นะครับผู้เชี่ยวชาญยืนยันนะครับว่าการบริโภคผักผลไม้อย่างเช่นแครอทหรือว่าฟักทองที่มีสีเหลืองเยอะๆสีส้มเยอะๆคุณผู้ชมอาจจะทำให้ผิวหนังมีภาวะสีเหลืองได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับอาการนี้จะหายไปได้ภายใน 3-4 วันแล้วก็แนะนำด้วยนะครับว่าจริงๆก็ควรบริโภคผักผลไม้ที่แตกต่างหลากหลายกินผักใบเขียวเยอะเกินไปผิวไม่เขียวนะครับเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวครับเออนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลไกตามธรรมชาตินะครับดังนั้นให้หลากหลายแล้วก็ปรุงร้อนทานอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับ